การบังเกิดขึ้นของบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิแม้เพียงคนเดียวย่อมยังสันติสุขแก่มหาชนทั้งหลายวันนี้เป็นไงเป็นกันหากเราไม่บรรลุธรรมที่พระบรมไตรโลกนาถได้ทรงบรรลุแล้วเราจะถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาหากเราจะต้องตายไปในครั้งนี้ก็จะได้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้ที่ตามมาภายหลังให้ยึดถือเป็นแบบปฏิบัติต่อไปคืนวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10ปีพุทธศักราช2460ภายในอุโบสถวัดโบสถ์บนบางคูเวียงพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันดำเนินจิตหยุดนิ่งจนค้นพบเส้นทางสายกลางภายในนับเป็นความโชคดีอย่างมหาศาลแก่มวลมนุษยชาติที่หลวงปู่วัดปากน้ำท่านได้สละชีวิตเป็นเดิมพันจนสามารถค้นคว้าวิชาธรรมกายที่สูญหายไปให้กลับคืนมาสู่โลกได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อท่านเข้าถึงธรรมะอันประเสริฐแล้วก็มิได้อยู่นิ่งเฉยเพียงลำพังกลับทุ่มเทแรงกายแรงใจเผยแผ่มรดกธรรมอันทรงคุณค่านี้ให้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกอย่างมหาศาลด้วยคำสอนอันเป็นอมตะวาจาว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จแม้ดวงประทีปแห่งธรรมจะลาลับไปแล้วแต่แสงสว่างอันโชติช่วงยังคงถูกจุดต่อกันไปอย่างไม่ขาดสายผู้สานต่อมโนปณิธานในการเผยแผ่วิชาธรรมกายสืบต่อมาคือคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงศิษย์เอกผู้ที่หลวงปู่วัดปากน้ำกล่าวว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองคุณยายอาจารย์ให้การอบรมสั่งสอนธรรมะปฏิบัติแก่เราศิษยานุศิษย์โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากและหนึ่งในนั้นมีนิสิตหนุ่มท่านหนึ่งชื่อนายชัยบูรณ์สุทธิผลมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดียิ่งเป็นผู้ช่วยคุณยายอาจารย์สอนธรรมะจนกระทั่งมีผู้สนใจมากขึ้นเรื่อยๆทำให้เรือนไม้สองชั้นภายในวัดปากน้ำดูครับแคบลงไปถนัดตาสมัยแรกๆอ่ะยายก็ไม่ได้คิดจะสร้างวัดอยู่วัดปากน้ำหลวงพ่อธรรมะเนี่ยท่านก็เรียนอยู่สวนกุหลาบท่านก็เดินไปหายายบอกว่ายายยายอยากจะบวชจังเลยยายก็บอกว่าคุณเหรอจะบวชถ้าคุณจะบวชคุณเป็นคุณก็ไปเรียนให้จบปัญญาก่อนจะบวชให้หลวงพ่อธรรมะก็เข้าเกษตรได้เข้าเกษตรได้ก็ไปเอาหลวงพ่อทัตตะมาอีกคนนึงหลวงพ่อทัตตะก็โอ้โหวิชาเดรัจฉานนี่นะนี่เรื่องจริงนะวิชาเดรัจฉานเนี่ยเต็มตัวมาเลยว่าจะห้ำหั่นสององค์นี่ลงสองคนนี่ได้เกือบตายต่อมาเมื่อท่านชัยบูรณ์สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ
จำพรรษาอยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งทำให้ท่านได้ศึกษาธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งและได้รับการฝึกฝนอบรมจากคุณยายอย่างดีเยี่ยมเมื่อรวบรวมคณะศิษย์ได้กลุ่มหนึ่งแล้วท่านก็ปรารถนาจะขยายวิชาธรรมกายให้กว้างขวางยิ่งขึ้นอยากกันนึกว่าเราต้องคิดหาแผ่นดินสักแห่งนะฮะอยากก็คิดได้ให้คนไปขอแผ่นดินขอ50ไร่เข้าให้ยกหมดยกให้หมดผืนเลยจ้ะอยากก็ส่งหลวงพ่อทัตตะเนี่ยมาก่อนจ้ะมาเฝ้าแผ่นดินนี่ไว้พอวันเสาร์ยายก็ขึ้นรถมาทุ่งนาเนี่ยทุกเสาทุกเสามีเป็นทุ่งนานะสร้างวัดใหม่ๆเป็นทุ่งนาเลยไม่มีอะไรเลยเกือบตายก็จะเอาวัดลงพอจะสร้างวัดได้เหนื่อยจังเลยยายนี่เหนื่อยจังเลยเหนื่อยจนเป็นโรคขาดอาหารนะสมัยแรกๆนะเช้ามากินข้าวแล้วต้องนั่งธรรมะไปถึง5โมงกลางวันพอ5โมงกลางวันแล้วก็ทำไงลงช่วยเขาปลูกต้นไม้5โมงเย็นก็อาบน้ำอาบท่าขึ้นมานั่งธรรมะไปถึง4ทุ่มถึงจะได้นอนสมัยนี้คนเขายังไม่ค่อยศรัทธาพระยายนี่ยังไม่ค่อยศรัทธาพระยายเขาศรัทธายายมากยายก็ไปบอกบุญคนนั้นบอกบุญคนนี้เขามาช่วยมาช่วยทางสร้างกติมั่งมาช่วยสร้างครัวมั่งแล้วก็วางแผนไม่พระเราเนี่ยออกเป็นบาทพระในวัดนี่นะมาใหม่ๆอ่ะไม่เราออกเป็นบาทจะหุงข้าวเลี้ยงทำอ่ะแล้วยายอยู่มาอยู่มายายเหนื่อยมากๆเขายายก็ไม่มีแรงเดินไม่ไหวแล้วเขาก็เอายายนะไปกุกไปจุฬาหมอจุฬาพวกหมอปามากวดเขาบอกไม่มีโรคอะไรโรคขาดอาหารยายนะทำงานหนักงานมากที่สุดด้วยดวงใจที่เด็ดเดี่ยวกล้าแกร่งยิ่งกว่าเพชรด้วยปัญญาอันชาญฉลาดของคุณยายที่ได้วางกฎระเบียบต่างๆในการบริหารวัดช่วยปูพื้นฐานให้หมู่คณะเป็นปึกแผ่นและคอยให้กำลังใจแก่ศิษย์มาโดยตลอดทำให้ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมาเป็นวัดพระธรรมกายที่มีระบบระเบียบงดงามยิ่งเป็นสีสง่าแก่พระพุทธศาสนาและเป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่ชาวโลกทั้งหลายจากวันนั้นถึงวันนี้วัดพระธรรมกายภายใต้การนำของพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยได้พิสูจน์ให้เห็นถึงปณิธานอันมั่นคงที่จะสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระและสร้างคนให้เป็นคนดีมาโดยตลอดด้วยการมุ่งเน้นอบรมธรรมะภาคปริยัติควบคู่กับการปฏิบัติอย่างจริงจังทำให้สาธุชนจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมศึกษาธรรมะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทำให้สถานที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับศรัทธาที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศจึงขยายพื้นที่จากศาลาปฏิบัติธรรมหลังแรกมาเป็นสภาธรรมกายหลังคาจาก
และมาเป็นสภาธรรมกายสากลหลังใหญ่สามารถรองรับสาธุชนได้ 300,000 คนในปัจจุบันและด้วยปรารถนาจะจันโลมพระพุทธศาสนาให้มั่นคงจึงได้สถาปนามหาธรรมกายเจดีย์แห่งพระรัตนตรัยเพื่อเป็นศูนย์รวมใจชาวพุทธทั่วโลกนานนับพันปีมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสถานที่รวบรวมประวัติและความเป็นมาของยอดมหาปูชนียาจารย์ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาทำให้วันนี้ต้นกล้าแห่งธรรมที่ปลูกไว้ตั้งแต่วันแรกผ่านวันเวลาบ่มเพาะคุณธรรมจนสามารถยั่งรากมั่นคงลงสู่ผืนดินเติบโตจนเป็นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาแก่มหาชนอย่างกว้างขวาง